นี่คือสภาพปากถ้ำเขาถ้ำแก้ววัดถ้ำแก้วและถ้ำแก้วอำเภอแหลมทองจังหวัดตำบลแหลมทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเปิดกว้างอย่างเงี้ยเปิดมาประมาณ100ปีเปิดเองเป็นถ้ำที่เปิดเองปากถ้ำเปิดเองนี่ทางลงนี่ทางลงทางลงก็เดินลัดเลาะมาตามบันไดไม่ยากนะลงไม่ยากลัดเลาะมาตามบันไดแล้วก็มาถึงห้องโถงตรงนี้ที่จุดอยู่นี้คือว่าไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนจุดที่เรายืนอยู่นี้ไหว้พระก่อนมาไหว้พระพุทธก่อนเป็นจุดศูนย์กลางนะเอากระเป๋าอะไรมาวางนี่ก่อนถอดรองเท้าก่อนนี่แล้วค่อยไปเที่ยวชมขออนุญาตถ่ายรูปอะไรก็ตรงนี้ปิดไฟก็ปิดข้างบนถ้าออกไปก็ค่อยปิดตรงนี้เป็นบ่อน้ำทิพย์ตรงนั้นก็เป็นถ้ำเสาหินอีกมุดไปอีกที่นี่ถ้ำจะเชื่อมโยงนี่กันหมดเป็นรูเล็กๆเชื่อมโยงนี่กันหมดนี่มาดูผนังถ้ำนี่